กลุ่มคนไข้ที่เขาเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยหลายๆคนนะคะนอกจากเขาจะมีปัญหาการได้ยินว่าแบบได้ยินไม่ชัดแล้วเนี่ยเขายังมีปัญหาว่าเวลาคนพูดเนี่ยจับใจความไม่ได้ไม่รู้เขาคุยว่าอะไรมันเหมือนจะดังนะแต่ว่าจับเป็นคำไม่ค่อยได้เพราะว่าการแปลผลของสมองเขาสูญเสียไปThe World Health Organization has studied the risk of developing dementia and found that most of them start with hearing impaired people. Most people do not expect hearing problems to cause dementia in the future. This is the origin of the research and development of the Ear Test by Ear Tone Hearing Test application in cooperation between the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,and University College London or UCL England. It is the world's first application that can examine hearing to the level of brain interpretation. ถ้าเราบอกว่าให้ทุกคนเลยที่อายุเกิน50นะมาตรวจระดับการได้ยินในห้องเก็บเสียงมันเป็นไปไม่ได้เลยมันก็นำมาสู่แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะใช้เป็นแอปพลิเคชันที่จะไปตรวจด้วยตัวเองที่บ้านถ้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการพาโรงพยาบาลเนี่ยไปที่บ้านของเขาเลยก็คือถ้าเราได้ยินเสียงปี๊บก็แค่กดปุ่มเองค่ะได้ยินเสียงปี๊บก็กดปุ่มเพื่อเป็นการทดสอบเบื้องต้นว่าเอ๊ะเรามีความผิดปกติอะไรไหมนะคะอันนี้มันก็จะขึ้นมาว่าที่ความถี่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเป็นหน้ายิ้มก็คือท่านได้ยินเสียงปกติดีเนาะหน้าบึ้งก็คือท่านไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพลอตกราฟออกมาเป็นอัตโนมัติได้เลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวแอปพลิเคชันจะบอกเลยว่าคุณจะต้องทำการติดต่อเพื่อเข้าไปตรวจเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะตัวแอปพลิเคชันนี้ก็เชื่อมต่อกับLINE เพื่อที่จะส่งผลตรวจเข้ามาทำนัดแล้วก็ตรวจเพิ่มเติมได้ทันทีเลยด้วยค่ะเท่าที่ผมรู้สึกก็คือว่าสองเครื่องนี้เนี่ยมันดีกว่าครั้งแรกที่ผมได้มาทำกระจำเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนนี้อีกนะครับปรากฏว่าประสิทธิภาพของการทำงานนี่ของเครื่องนี้ดีขึ้น This is a joint success between the aging society care system especially the elderly who may suffer from dementia in the futureTogether with the science of research and development by connecting knowledge and technology to the community for the development of well-being in the aging society that will occur in the future.